ารมีส.ส.ก้าวไกลรับไม่ได้รม.ว.ส.ท.หารือทูตเกาหลีเหนือ1เป็นต้นแบบวินัยนร.ปารมีส.ส.ก้าวไกลรับไม่ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือการศึกษาทูตเกาหลีเหนือแถมเล็งจะใช้เป็นต้นแบบชี้ยิ่งสะท้อนภาพลักษณ์บิ๊กอุ้มสท.ยังมีแนวคิดอำนาจนิยมเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2567ที่รัฐสภานายปารมีวัยจงเจริญส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก.ก.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแลกเปลี่ยนความรู้วัฒนธรรมและการศึกษากับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเหนือว่าตนแปลกใจที่ท่านเลือกหารือกับประเทศนี้ก็ทราบอยู่แล้วว่าระบบการศึกษาหรือวิธีคิดของเกาหลีเหนือไม่เป็นไปตามหลักสากลตะวันตกและที่ท่านให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อเอาต้นแบบความมีวินัยของนักเรียนเกาหลีเหนือมาใช้กับนักเรียนไทยนั้นตนคิดว่าวินัยของท่านและวินัยของตนนั้นคงเป็นคนละประเภทตนอยากบอกว่าในประเทศสากลโลกตะวันตกนักเรียนเขามีวินัยกันมากทำไมจึงไม่ไปดูประเทศที่เป็นต้นแบบประชาธิปไตยหรือประเทศเสรีนิยมอื่นๆสิ่งที่นักเรียนเกาหลีเหนือเขามีไม่ได้เรียกว่าวินัยแต่เหมือนกฎที่ถูกล้างสมองมากกว่าย้ำว่าตนแปลกใจที่ท่านไปพบและนโยบายของพรรคก้าวไกลส่งเสริมให้นักเรียนมีกฎระเบียบและวินัยในชีวิตแต่ต้องเป็นวินัยบนหลักการประชาธิปไตยเป็นวินัยที่อยู่บนพื้นฐานการเคารพสิทธิกันและกันนักเรียนต้องเคารพสิทธิของครูและครูต้องเคารพสิทธินักเรียนล่าสุดพรรคก้าวไกลได้พูดคุยหารือกับเกาหลีใต้เพื่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตแต่ท่านก็ไปพูดคุยกับฝั่งเกาหลีเหนือซึ่งดูขัดกันดิฉันอยากฝากว่าหลายคนยังคงเข้าใจผิดมักจะบอกว่านักเรียนในประเทศเสรีนิยมตะวันตกไม่มีหัวไม่มีหางไม่มีระเบียบวินัยเพราะในระบอบประชาธิปไตยเองคือการมีวินัยในตัวเองและเคารพกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญมากหลักการหนึ่งของการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือหลักนิติธรรมทุกคนต้องเคารพกฎหมายจริงๆกฎตามโรงเรียนก็เป็นกฎหมายประเภทหนึ่งดิฉันกล้ายืนยันว่านักเรียนในประเทศเสรีนิยมประชาธิปไตยเขาเคารพกฎหมายและมีวินัยในตัวเองแน่นอนและอีกสิ่งสำคัญคือการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันนายปารมีกล่าวเมื่อถามว่าการที่พลตำรวจเอกเพิ่มพูนหารือกับทูตเกาหลีเหนือสะท้อนถึงอะไรได้บ้างนายปารมีกล่าวว่าสะท้อนถึงพลตำรวจเอกเพิ่มพูนได้อย่างหนึ่งในช่วงแรกตั้งแต่พลตำรวจเอกเพิ่มพูนดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่กล่าวถึงนโยบายให้ครูล้างจานแทนการใส่ซองและถึงขนาดว่าท่านก็ไปสืบสานไมตรีสนิทกับเกาหลีเหนือเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์และแนวคิดว่ามีแนวคิดอำนาจนิยมนโยบายของพรรคก้าวไกลหรือนโยบายของนักเรียนและผู้ปกครองเองต่างส่งเสริมรณรงค์ไม่ให้มีอำนาจนิยมภายในโรงเรียนอย่างเรื่องครูต้องไม่ใช้อำนาจนิยมกับนักเรียนหลายครั้งที่คนบางกลุ่มมองว่าเอาแต่พูดถึงแต่สิทธิของนักเรียนแต่ไม่พูดถึงสิทธิครูตนยืนยันว่าทั้งครูและนักเรียนต้องเคารพซึ่งกันและกันเราถึงจะสามารถอยู่ร่วมกันได้ในระบอบประชาธิปไตยนายปารมีกล่าวว่านอกจากนี้ยังสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งต้องเป็นกระทรวงยุคใหม่ได้แล้วคิดใหม่ทำใหม่ขณะที่มีการรณรงค์ไม่ให้ใช้อำนาจนิยมในโรงเรียนกลับไปพูดคุยกับประเทศที่เรารู้กันอยู่ว่าประชาชนคิดต่างจากรัฐไม่ได้เป็นประเทศที่อำนาจนิยมสูงมากแต่กลับจะไปเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีและจะนำไปเป็นต้นแบบอีกตนรับไม่ได้
เศรษฐายินดีมาดามแป้งนั่งนายกบอลเชื่อมีความสามารถเหนือกว่าผู้ชายบางคนเศรษฐายินดีมาดามแป้งนั่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยมั่นใจแม้เป็นผู้หญิงแต่มีความสามารถเหนือผู้ชายบางคนเล็งยกระดับฟุตบอลลีกเมื่อเวลา 17:20 น.วันที่8กุมภาพันธ์2567ที่รัฐสภานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์แสดงความยินดีกับนางนวลพันธ์ล่ำซำหรือมาดามแป้งที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยว่าทราบว่าได้คะแนนโหวตเป็นเอกฉันท์จากทั้งหมด73คนชนะได้คะแนน68คะแนนก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายอะไรก็ดีใจด้วยเดี๋ยวก็คงจะโทรศัพท์คุยกันทั้งนี้อยากให้มีการพัฒนาฟุตบอลไทยเพราะนางนวลพันธ์ก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาการบอลไทยมานานมากแล้วซึ่งเป็นคนที่มีความตั้งใจจริงอยากให้ฟุตบอลไทยพัฒนาต่อไปและในฐานะคนที่รักกีฬาก็อยากให้มีความก้าวหน้าทางด้านดังกล่าวก็ดีใจอย่างน้อยก็เป็นคนที่รู้จักกันเมื่อถามว่าพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงได้กล่าวทิ้งท้ายก่อนที่จะอำลาตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลได้ฝากให้รัฐบาลดูเรื่องของการประชุมฟีฟ่าคองเกรสให้มากขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแน่นอนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และในวันที่18พฤษภาคมนี้จะมีการประชุมใหญ่ที่ประเทศไทยแน่นอนว่ารัฐบาลต้องให้ความสำคัญและความพร้อมจะต้องเต็มที่เมื่อถามว่าในฐานะที่นายกรัฐมนตรีเป็นแฟนบอลคนหนึ่งมีความคาดหวังและอยากจะเห็นการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของฟุตบอลไทยอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าส่วนตัวคิดว่ามีหลายมิติพวกเราในฐานะที่เป็นคนไทยก็อยากเห็นฟุตบอลไทยและทีมชาติไทยประสบความสำเร็จโดยเฉพาะประโยคที่พูดกันบ่อยเรื่องบอลไทยไปบอลโลกซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องอยู่บนข้อเท็จจริงด้วยและความคาดหวังซึ่งแน่นอนว่าเราก็อยากให้ไปแต่ส่วนตัวคิดว่าสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดการที่เรามาเล่นกีฬามีจุดประสงค์อื่นด้วยนั่นคือการออกกำลังกายไม่ให้เด็กไปหมกมุ่นกับการเล่นเกมและอบายมุขทั้งหลายการพัฒนาหลีกล่างเพื่อให้คนมีความหวังและแรงบันดาลใจเพื่อให้ทุกคนก้าวเข้ามาสู่วงการฟุตบอลและเก่งเหมือนนายชนาธิปสงกระสินหรือเมสซี่เจได้มีรายได้เป็นหลักล้านต่อเดือนซึ่งความจริงมันมีหลายมิติหลายระดับในฟุตบอลอาชีพทั้งในเรื่องของระดับครูฝึกและระดับภูมิภาคเพราะฉะนั้นการพัฒนาหลีก3ถือเป็นเรื่องที่สำคัญผมก็คุยกับคุณนวลพันธ์มาและเห็นตรงกันว่าหลีก3เป็นเรื่องสำคัญซึ่งอีก 1-2 วันจะมีการคุยกันต่อถ้าท่านว่างก็จะได้มีการพูดคุยกันอีกทั้งก็ได้เจอกันตามงานสังคมประจำยืนยันอีกครั้งว่าเรื่องนี้มีหลายมิติและเห็นแสงสว่างพอท่านมาแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีเคยระบุว่าไม่อยากให้วงการฟุตบอลมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องและมีการยกระดับให้มากขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้ก็ต้องอยู่บนความเป็นจริงด้วยเช่นกันเพราะการเมืองก็มีส่วนสำคัญในการที่จะทำตรงนี้แต่ตนก็หวังว่าเป็นผู้ใหญ่กันทุกคนแล้วเรื่องการแยกแยะระหว่างการเมืองกับการกีฬาต้องแยกแยะกันไปเมื่อถามว่านายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่แม้จะเป็นผู้หญิงก็มีความเชื่อมั่นได้ใช่หรือไม่ว่าจะนำพาฟุตบอลไทยไปได้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผมมีความเชื่อในเรื่องของความเสมอภาคความเท่าเทียมและไม่เคยมีความคิดตรงนี้ผมเชื่อว่าคุณนวลพันธ์ล่ำซำมีความสามารถทัดเทียมหรือเหนือกว่าผู้ชายบางคน